สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนช่อง YouTube สอพัฒนาชัยนะครับเข้ามาแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับบอกไว้ก่อนเลยคลิปสั้นๆจะมาพูดถึง4นักชกยอดเยี่ยมประจำปี63โดยช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับเป็นนักชกที่จัดขึ้นมาโดยผมเองนะครับโดยตัวผมเองส่วนเพื่อนๆนะครับที่คิดว่าใครเป็นนักชกยอดเยี่ยมของคุณนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างเลยนะครับแชร์กันหน่อยส่วนตัวผมมี4คนนี้ครับที่ติดตามดูแทบจะทุกไฟต์เลยก็คือนี่ฮะสองคนนี้เพื่อนๆน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนั่นก็คือ ET แล้วก็เจ้ากล้องไก่นี่มวยไทยนะครับเจ้ากล้องแล้วก็อาจารย์ต้อมนะครับอีก2คนนะครับเจ้าเก๋าแล้วก็เจ้าติครับคนกางเกงแดงเนี่ยก็คือขุนศึกครับขุนศึกสิทธิ์เทพบุญธรรมแล้วก็คนซ้ายนะครับซ้ายหน้าจอผมนะคนซ้ายก็คือยอดปิติเพชรรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่า4นักชกยอดเยี่ยมประจำปี63โดยสอพัฒนาชัยมีฟอร์มเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วทำไมถึงติดตามทำไมถึงเป็นนักชกยอดเยี่ยมเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนไปตรงนั้นครับมี1คนมาฝากเหมือนกันนะครับนั่นก็คือทางเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับฝาพลายกระซิบนะครับจอมฝีมือแห่งศึกเชฟบุญธรรมในปี63ครับแม้ว่าจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ก็ตามนั่นก็คือการเป็นยอดมวยนะเขาตั้งเป้าไว้ที่ยอดมวยเลยแต่ผลงานโดยรวมก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากๆนะครับอย่างน้อยก็มีแชมป์122ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินมาคาดเอวเสริมบารมีเอาไว้นะครับแถมฟอร์มการชกก็ไม่เลวชกทั้งหมด8ไฟต์นะครับชนะ7แพ้1ปีหน้าก็ลองติดตามกันดูแล้วกันผลงาน8ไฟต์หลังของปี63ครับชนะน็อกแสนศักดิ์ สบุญเยี่ยมที่ราชดำเนินชนะน็อกยก2เอซากิที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ชนะคะแนนดีเซลเล็กบวรชัยที่ราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนเทพทักษิณสอสอนสิงห์ที่ราชดำเนินครับหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะเนาะเป็นช่วงโควิดนะครับมาชนะคะแนนเพชรสมานสอสมานกาเมนที่ธนากรสเตเดียมครับแล้วก็ชนะคะแนนกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ที่ธนากรสเตเดียมแล้วก็มาแพ้คะแนนรณชัยตอรามินทาที่เวทีมวยตะวันนาครับล่าสุดก็ชนะแตกกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ที่ตะวันนานี่คือฟอร์มของเจ้าเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับฝาพลายกระซิบไปดูที่เราพูดถึงกันเลยครับ4นักชกยอดเยี่ยมประจำปี63โดยสอพัฒนาชัยครับจัดไปเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่คนนี้กันก่อนครับขุนศึกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับหรือว่าเจ้าเก๋านะครับเป็นนักชกจากจังหวัดโคราชครับเวทที่เขาชกอยู่ก็โอ้โห149แล้วก็149ขึ้นไปนะครับแต่ว่า49ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะในช่วงนี้สถิติการชกของขุนพลรุ่นใหญ่ที่ฟอร์มในปี63ถือว่าดีมากๆนะครับของทางฝากฝั่งเชฟบุญธรรมก็มาดูครับสถิติปี63ชนะคะแนนแสนพลเพชรพัชระอคาเดมี่นะครับแล้วก็ชนะคะแนนแสนเชิงน้อยสอประสบโชคแล้วก็ชนะคะแนนสอนขาวสิทธิ์กำนันลือแล้วก็มาชนะคะแนนสอนขาวอีกครั้งหนึ่งล่าสุดก็แพ้คะแนนฟ้าสถานราชานุนทำไมถึงติดตามหลายคนบอกว่ามวยตัวนี้เป็นมวยเอาพูดตามตรงเลยนะพูดตรงๆเขาบอกมวยโง่ผมว่าไม่โง่นะครับผมว่าจะต่อยอืดๆหน่อยแล้วกันมวยตัวใหญ่นะครับออกอาวุธก็เน้นความชัดเจนครับเน้นความสวยงามแต่ว่าถ้าเขาเร็วขึ้นไปกว่านี้นะครับเร็วไปอีกสักกิ๊กนึงผมว่าจะเวิร์กเลยเพราะว่าเราไปลองดูพวกกัปตันสมัยต่อยเวท150กัปตันก็ยังเร็วนะรู้สึกว่าเร็วกว่าขุนศึกเพียงแต่อยู่คนละศึกคนละสายกันครับส่วนฝากฝั่งของเชฟบุญธรรมก็มีคนนี้แหละครับขุนศึกสิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับที่ต้องติดตามเลยเอาอีกอย่างนึงที่น่าติดตามเพราะเป็นมวยสร้างครับแล้วก็ผมชอบเชิงชกของเขานะครับเป็นมวยฝีมือสวยงามครับหุ่นดีรูปร่างดีออกแข้งยกบังเก๋าครับมีความเก๋านี่คือขุนศึกสิทธิ์เชฟบุญธรรมจัดมาเป็นคนที่เริ่มต้นเลยนะครับนักชกยอดเยี่ยมของสอพัฒนาชัยครับไปดูอีก1คนครับคนนี้ครับเพื่อนๆที่ติดตามมวยสายเชฟบุญธรรมคงรู้ดีนะครับก็คือเจ้ายอดปิติเพชรรุ่งเรืองครับมวยลูกหม้อจากค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองนะครับลีลาการชกของยอดปิตินะครับก็จะเป็นมวยฝีมือครับมวยฝีมืออาวุธหนักแรงนะครับวงในก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดภาพการชกไม่ออกก็ลองคิดไปดูประมาณตะวันฉายแล้วกัน
พอเทียบกับตะวันฉายเลยเชิงชกคล้ายๆตะวันฉายเพียงแต่รูปร่างนะครับช่วงชกเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเจ้าตินะครับเป็นมวยรุ่นพี่เป็นพี่ของตะวันฉายด้วยนะถ้าพูดกันตามตรงนะครับเพราะสมัยเด็กๆเนี่ยซ้อมที่เดียวกันกับตะวันฉายนะครับแต่ว่าตะวันฉายนี่ก็เก่งก่อนนะใช้คำว่าเก่งก่อนแล้วก็ดังก่อนครับต้องมาติดตามกันฟอร์มการชกของเจ้าตินะครับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองก็ล่าสุดครับชนะมา7ไฟต์ไม่ใช่ชนะสิชกมา7ไฟต์ครับตลอดปี2563ชนะคะแนนสิงห์ดำแปะสาย4แล้วก็มาชนะน็อกน้องพีพยัคฆ์คำพันธ์แล้วก็มาชนะน็อกยก4พยัคฆ์ศรีขอนผู้กองบัดบางบานชนะน็อกยก2รุ่งชัยเอกเมืองนนท์ชนะคะแนนเพลิดศึกสกสุงไหยิมชนะน็อกยก1ม้าศึกเล็กอบต.กัมพีนี่คือฟอร์มของยอดปิติโอ้โหไล่มาอย่างนี้ต้องดูว่าฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะคนแรกก็มีฟอร์มที่แบบชนะใครก็ไม่รู้มาถ้าเพื่อนๆไม่ได้ดูแต่ถ้าได้ดูเชิงการชกอาจจะเข้าใจหน่อยนะครับในเรื่องของขุนศึกสิทธิ์เจ๊บุญธรรมส่วนมาดูยอดปิติครับหากใครได้ดูเขาทุกไฟนะครับ7ไฟตลอดปี63ชนะมาเทพจะตลอดเลยแล้วก็ชนะน็อกด้วยนะครับส่วนชื่อชั้นมวยที่ผ่านมาก็ถือว่าอาจจะดีนะครับชื่อชั้นมวยดีนะน้องพีพวกนี้นะครับม้าศึกเล็กประเด็จศึกอย่างนี้ครับรุ่งชัยเอกเมืองนนท์เขาเจอมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นมวยที่กำลังไต่อันดับครับพยายามที่จะขึ้นไปเป็นมวยแนวหน้าของเวทนี้พิกัดนี้ให้ได้เอาจริงเขาก็เป็นมวยหน้าอยู่แล้วแหละมวยแนวหน้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากเราจะเอาไปเทียบกับพวกเจ้ามวยเกรด A บวกนะครับในเวทเดียวกันในคนละสายศึกเนี่ยจริงมันเทียบได้หมดแหละเพราะมันไม่เคยชกกันอ่ะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวไปดูคนต่อไปครับคนต่อไปของเราคือคนนี้ ET ครับ ET ที่199ครับนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดซ้อมที่ค่ายมวย199ครับฟอร์มการชกของเขาก็ต้องบอกว่าอาจจะชกแค่5ไฟต์นะครับชนะ4แพ้1แต่ไฟต์ที่ชกแต่ละไฟต์นี่มันช่างผมบอกว่าติดตาติดใจเสียเหลือเกินครับปีนี้ไปสะดุดแพ้เฮอร์คิวิสเพชร 40,000 ครับที่ราชดำเนิน1ไฟต์แต่ว่าไฟต์นั้นที่แพ้นี่ก็คือต้องใช้คำว่าแพ้ยับนะแพ้ยับเลยนะครับไปคือมันสูสีอ่ะเบียดไปเบียดมาแต่พอชกมาชกไปกับเฮอร์คิวิสเนี่ยเฮอร์คิวิสได้เปรียบรูปร่างนะครับช่วงชกดีกว่าก็ทำแล้วมันเห็นทำแล้วมันชัดครับ ET ก็แพ้ไปถือว่าแพ้ขาดเลยในไฟนั้นมาไล่กันหน่อยครับ5ไฟชนะ4แพ้1ชนะคะแนนวันชนะนอนารีสอนที่ลุมพินีแพ้คะแนนเฮอร์คิวิสเพชร 40,000 ที่ราชดำเนินชนะคะแนนครบสูตรแฟร์เทคที่ช่อง7แล้วก็ชนะคะแนนคมปตักซินบีมวยไทยที่ช่อง7ครับล่าสุดไปย้ำแค้นนะครับชนะน็อกคมปตักซินบีมวยไทยที่จังหวัดสงขลาไฟนี้ผมมีโอกาสได้ไปรับชมด้วยต้องบอกว่ามันมากๆพลิกราคากลางอากาศครับ 3-1 ครับ 3-1 ครับราคามวยใต้แรงมากๆสนุกมากๆครับอีทีก็เป็นมวยเข่าเลยครับมวยเข่ามีอาวุธเด็ดก็คือเข่าลอยครับมวยเข่าบู๊นะครับดุดันมีลูกเก๋ามีลูกบู๊นะครับแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็เรื่องหัวใจเลยครับมีหัวใจเป็นที่ตั้งครับกล้าได้กล้าเสียนะครับกล้าเสี่ยงกล้าชนอย่างไฟที่เขาต่อยกับคมปตักล่าสุดนะครับผมบอกเลยถ้าไม่ชนะน็อกนี่มีสิทธิ์แพ้สูงมากๆนะครับเพราะว่าคมปตักในจังหวะที่เบิ้ลแข้งจน ET น็อกเนี่ยเป็นลูกที่สวยงามมากๆแล้วก็ทำให้เห็นว่าเชิงชกและก็ความมั่นใจของเขาในบ้านดีกว่านะครับแต่ว่าด้วยหัวจิตหัวใจครับนักมวยทั้ง2คนก็สู้กันเต็มที่เพื่อแฟนมวยครับเป็นนั้นว่าใส่เต็มทั้ง2คนนะแล้วก็ ET ก็พลิกชนะน็อกไปนะครับในไฟนั้นคนท้ายครับคนนี้ทุกคนต้องรู้จักดีครับเจ้าก้องครับเด็กหนุ่มจากพิษณุโลกนะครับเด็กหนุ่มจากพิษณุโลกคือเอาจริงๆแล้วครับเจ้าก้องเนี่ยที่คนรู้จักแน่ๆเพราะเขาเป็นยอดมวยนะครับเขาเป็นยอดมวยปีนี้ยอดมวยกกท.นะครับแล้วก็รางวัลที่ออกมาปีนี้ก็ไม่ได้ค้านสายตาใครทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เชียร์เขาปีนี้เขาชกมาแค่5ไฟต์นะครับชนะคะแนน2ไฟต์แล้วก็ชนะน็อก3แต่ว่าท่าที่เขานับไข่กันในการชิงยอดมวยก็คือนับแค่4ไฟต์นะครับนับแค่ไฟต์ที่ชนะคิงสตาร์แล้วก็นับคือเขานับแค่ที่ชก5ยกนะครับนับแค่ที่ชก5ยกชก3ยกเนี่ยเขาไม่นับ
แต่ว่าถ้าให้รวมฟอร์มทั้งหมดตั้งแต่ปี62เลยก้องยังไม่เคยแพ้ใครไปดูตั้งแต่ปี62เลยดีกว่านะครับสถิติสวยหรูครับชนะน็อกเหนือเมฆนะครับแล้วก็มาชนะน็อกเพชรบุญชูโรงเรียนกีฬาโคราชชนะน็อกยก3ก้องนภาศรีมงคลแล้วก็ชนะน็อกยก3ปราบศึกซีโอปอชนะน็อกยก3เพชรนรินทร์เกลือแร่วันทีชนะน็อกยก3มหาเดช PK แสนชัยมวยไทยยิมชนะน็อกยก3ตักกศิลาช5พยัคฆ์โอ้โหชนะน็อกปี62คือเขาชนะน็อกมาหมดเลยครับปี62นะสถิติปี63ครับชนะคะแนนคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชครับแล้วก็ชนะน็อกปราบศึกซีโอปอยก3ครับชนะน็อกยก4เสกสรรอขวัญเมืองครับแล้วก็ชนะคะแนนเสกสรรอขวัญเมืองล่าสุดต่อยไทยไฟครับชนะน็อกยก3ราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชครับผมว่าสมควรแล้วครับที่ได้เป็นยอดมวยในปีนี้เพราะว่าถ้าไม่ได้ปีนี้ไม่รู้จะไปได้ปีไหนครับแล้วก็รูปเกมการชกก็คือเหมือนกับพลิกกลับมาพลิกมาชนะแทบจะทุกไฟเลยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับต้องบอกว่าแจ่มจริงๆครับไม่ได้ชนะน็อกอย่างเดียวเลยมีชนะน็อกเสกสรรแล้วก็ชนะคะแนนเสกสรรเนาะ4คนครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเพื่อนๆชอบใครก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ4นักชกยอดเยี่ยมประจำปี63โดยสพัฒนชัยคือยอดปิติ ET นะครับขุนศึกแล้วก็ก้องไก่เพื่อนๆชอบใครพิมพ์มาไว้ติดตามใครอยู่พิมพ์มาไว้ครับพูดคุยทักทายกันอยู่กันแบบพี่แบบน้องช่อง YouTube สพัฒนชัยพอกันไหมคลิปหน้าสบายดีสวัสดีปีใหม่สุขบุญสุขคนครับ